การเพิ่มเทคนิคการแพนและซูมให้กับคลิปวิดีโอให้เราเลือกคลิปวิดีโอหรือคลิปรูปภาพที่เป็นภาพนิ่งมาวางไว้ที่วิดีโอแท็กจากนั้นคลิกเลือกออปชันคลิกเลือกแพนแอนด์ซูมคลิกเลือกรูปแบบการแพนและการซูมดับเบิลคลิกทดสอบคลิปจะได้ลักษณะการแพนและซูมตามที่กำหนดเราสามารถปรับแต่งแพนซูมเพิ่มเติมได้โดยการคลิกที่ Customize เลือกรูปแบบการแพนและซูมคลิกเลือกKeyframe จุดเริ่มต้นคลิกเลือก Keyframe จุดสุดท้ายและเลือกรูปแบบของ Transition เสร็จแล้วคลิกโอเคลองทดสอบก็จะได้รูปแบบของการแพนและซูมตามที่เรากำหนด